คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้23กันยายนเป็นวันสาธวิศวัตวันแห่งการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลนะคะสำหรับซีกโลกเหนือจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงและซีกโลกใต้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการค่ะวันสาธวิศวัตจะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์โคจรมาตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดีค่ะทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกับทิศตะวันออกและตกตรงกับทิศตะวันตกแบบพอดีจึงเป็นวันที่ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันใน1ปีจะมีวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันอยู่2ครั้งนะคะครั้งแรกคือวันวสันตวิศวัตซึ่งก็คือวันที่20หรือ21มีนาคมเป็นวันที่ซีกโลกเหนือจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิและซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงและอีกวันคือวันสาธวิศวัตซึ่งก็คือวันที่22หรือ23กันยายนค่ะเป็นวันที่ซีกโลกเหนือจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงและซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิซึ่งฤดูกาลก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเพราะว่าหลังจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปตำแหน่งของดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลกก็จะค่อยๆเคลื่อนที่จากจุดตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกไปเรื่อยๆพอมาถึงจุดที่โลกหันซีกโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดในช่วงเวลานี้ค่ะเราเรียกว่าวันเหมายันเกิดขึ้นในช่วงวันที่21หรือ22ธันวาคมจะเป็นวันที่ซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูหนาวขณะที่ฝั่งซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูร้อนและในทางกลับกันเมื่อโลกโคจรโดยเอียงซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดก็จะเป็นวันคริสมายันเกิดขึ้นในวันที่20หรือ21มิถุนายนของทุกปีเป็นวันที่ซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูร้อนในขณะที่ฝั่งซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูหนาวค่ะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนฤดูกาลนะคะหมุนวนแบบนี้ไปเรื่อยๆหลักๆ ก็คือเมื่อโลกของเราได้รับปริมาณของแสงอาทิตย์ไม่เท่ากันอุณหภูมิเลยต่างกันเลยเกิดเป็นฤดูกาลขึ้นนั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ